จนทุกวันนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนอาจเคยเล่นหรือว่าเคยได้เห็นเกม Cuphead กันมาพอสมควรแล้วนะครับแต่เดี๋ยวปีนี้เนี่ย Cuphead เขาจะมี DLC ใหม่เพิ่มบอสเพิ่มฉากแล้วก็เพิ่มตัวละครเข้าไปท่ามกลางกระแสเกมฟอร์มยักษ์ที่กำลังเปิดตัวกันอย่างคึกโครมในตอนนี้เนี่ยผมขอแหวกกระแสกันสักหน่อยละกันเพื่อพาทุกคนย้อนกลับไปทบทวนความดีงามของเกม Cuphead และเตรียมตัวต้อนรับ DLC ใหม่ที่ชื่อว่า The Delicious Last CourseCuphead นะครับหรือว่ามีชื่อเต็มๆว่า Cuphead Don't Deal With The Devil เป็นเกมที่พัฒนาและจัดจำหน่ายโดยสตูดิโอ MDHR ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย2พี่น้องChad และ Jared Moldenhauer ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าผมอ่านชื่อพี่แกถูกไหมถ้าเกิดว่าอ่านผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาด้วยนะครับเกมนี้เนี่ยประกาศเปิดตัวครั้งแรกในปี2014และมีเทรลเลอร์มายั่วน้ำลายอยู่เรื่อยๆเลยจนในที่สุดก็ได้ปล่อยออกมาให้เล่นกันบนระบบ Microsoft Windows และ Xbox One ในเดือนกันยายนปี2017และเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็เพิ่งปล่อยให้กับเครื่อง Macintosh ได้เล่นกันด้วย Cuphead นะฮะเป็นเกมแพลตฟอร์ม Side Scrolling ผสม Run and Gun พูดง่ายๆว่าวิ่งหน้าตั้งแล้วไล่ยิงทุกอย่างที่ขวางหน้าก็คล้ายๆกันกับพวก Contra หรือว่า Rockman นั่นแหละครับเล่นได้สูงสุด2คนผู้เล่นจะได้รับบทเป็น Cuphead และ Mugman น้องชายของเขาเองเรื่องราวมันมีอยู่ว่าทั้งคู่เนี่ยไปเล่นพนันจนผีพนันเข้าสิงและในที่สุดก็แพ้พนันให้ปีศาจจนหมดตัวพวกเขาต้องจ่ายค่าพนันด้วยวิญญาณของพวกเขาเองและทางเดียวที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ต้องจ่ายวิญญาณและชดใช้หนี้ได้จนหมดพวกเขานะครับต้องไล่ล่าสัญญาของคนที่เคยติดหนี้ปีศาจเอาไว้ด้วยเหมือนกันทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องร่วมกันตะลุยด่านและเอาชนะบอสอีกหลายสิบตัวเกมนี้นะครับมีรูปแบบของด่านแบบหลักๆเนี่ย2แบบด้วยกันก็คือแบบวิ่งตะลุยด่านหรือ Run and Gun และแบบหวดบอสทั้ง2โหมดนี้นะครับผมว่ามันทั้งโหดทั้งยากแล้วก็ชวนหัวร้อนไม่แพ้กันอ่ะเลือกดูนะครับว่าเกมนี้มันยากขนาดที่ว่ามีคนเอาไปเทียบกันกับระดับความยากของเกม Dark Soul เลยนะแต่ยังไงก็ตามนะครับที่เด็ดของเกม Cuphead เนี่ยผมยังยกให้โหมดหวดบอสอยู่นอกจากบอสในเกม Cuphead นะครับจะออกแบบมาได้ยียวนกวนบาทาแบบสุดๆพวกมันเนี่ยยังมีรูปแบบการโจมตีเป็น10แพทเทิร์นเลยแถมยังสุ่มแพทเทิร์นทุกครั้งที่สู้ด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาสู้กับบอสมันก็ใช้เวลาไม่เกิน3นาทีหรอกครับแต่ว่าบอสสักตัวนึงเนี่ยมันอาจกินเวลาชีวิตไปเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันเลยก็ได้นะเพราะว่าต้องมามัวนั่งจำแพทเทิร์นพวกนี้เนี่ยแหละโลกของ Cuphead นะครับมันมีองค์ประกอบอยู่ระหว่างยุค1920ถึง1940แน่นมากจนอาจเรียกได้ว่าCuphead เนี่ยเป็นไทม์แมชชีนที่ขนเอายุคนั้นกลับมายุคปัจจุบันก็ได้ถ้าใครเคยเห็นเทรลเลอร์ของCuphead นะครับมันจะมีเทรลเลอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่บอกว่าเกมเนี่ยจะวางขายในปี1936บวก80ปีให้หลังผมก็เลยคาดเดาเองนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันน่าจะอยากเรียนแบบงานศิลปะในยุค20ถึง30นั่นแหละและเพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบของยุคที่ว่ามากขึ้นผมอยากจะขอพาทุกคนนะครับนั่งไทม์แมชชีนไปพร้อมกันเพื่อย้อนเวลากลับไปดูยุคนั้นหน่อยละกันหนึ่งเก้าสองศูนย์นะครับเป็นยุคที่อเมริการุ่งเรืองมากเพราะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเพิ่งจบลงประเทศมหาอำนาจฝั่งยุโรปยังฟื้นตัวจากสงครามกันไม่ทันทำให้อเมริกากลายเป็นประเทศมหาอำนาจเจ้าใหม่ทุกคนเต้นรำกินเหล้าเมาไม้แต่งตัวสวยๆงามๆกันและแหวกกฎกันยับศีลธรรมของผู้คนเนี่ยดูจะตรงกันข้ามกับเศรษฐกิจและความเจริญที่ค่อยๆสูงขึ้นมากๆใครคิดภาพไม่ออกนะครับผมขอแนะนำให้ไปดูหนังเรื่อง The Great Gatsby เลยเรื่องนั้นน่ะคือภาพแทนของอเมริกายุค1920ที่ดีมากและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับยุค20คือแนวคิดที่เรียกว่า American Dreamคือการใช้ชีวิตตามความฝันตามหาความสำเร็จและความร่ำรวยทั้งหมดนี้เนี่ยกลายเป็นส่วนส่งเสริมนะครับให้คนในยุคนั้นเนี่ยแสวงหาความก้าวหน้าและความแปลกใหม่ซึ่งแนวคิดนี้ก็ส่งผลไปถึงงานศิลปะด้วยงานแอนิเมชันของอเมริกาในยุค20นะครับมันจะยังไม่โดดเด่นมากแต่ก็มีศิลปินบางท่านที่เขาคิดอยากจะบุกเบิกศิลปะแบบใหม่ๆออกมาเพื่อออกจากกรอบคิดเดิมๆก็คือพยายามทำภาพให้มันดูบิดเบี้ยวผิดจากความเป็นจริงมากขึ้นนะครับและนั่นก็ทำให้ภาพการ์ตูนแบบ Rubber Hose หรือว่าท่อยางเกิดขึ้นมาในยุคนั้นเองไอ้ภาพการ์ตูนแบบ Rubber Hose เนี่ยนะครับก็จะเป็นองค์ประกอบสินชิ้นแรกเลยที่เราจะได้เห็นใน Cuphead
เอกลักษณ์เด่นๆนะครับที่เห็นได้ชัดของภาพสไตล์นี้เนี่ยมันคือสัดส่วนแขนขาของตัวละครที่ยืดหดโค้งงอได้ผิดรูปร่างไม่ต่างจากทออย่างตามชื่อนั่นแหละผลงานการ์ตูนชิ้นแรกๆนะครับที่ใช้ภาพแบบ Rubber Hose เนี่ยคือเรื่อง Felix the Cat เคยได้ยินกันไหมส่วนตัวอย่างการ์ตูนเด่นๆนะฮะที่คัพเฮดนำมาใช้เป็น reference เนี่ยก็คือเรื่อง Betty Boop ก็กลายมาเป็นบอสนางเงือกหรืออย่างแก๊งหัวกะโหลกจากเรื่อง Silly Symphony จากค่ายดิสนีย์ก็กลายมาเป็นบอสรถไฟผีความจริงเนี่ยผมชอบงานแบบนี้นะมันดูน่ารักกุ๊กกิ๊กดีอ่ะมันขัดกับสังคมในยุค20ที่แบบโกลาหลวุ่นวายอะไรแบบเนี้ยจะว่าไปมันก็คล้ายๆกับเกมคัพเฮดเลยนะคือคัพเฮดเนี่ยครับมันมีในเรื่องที่ความจริงตลกร้ายอยู่นะเพราะว่าเราเนี่ยต้องไปโหดคนอื่นเพื่อล้างบาปใช้หนี้ที่ตัวเราทำเองอ่ะแต่ละด่านเนี่ยมันก็วุ่นวายมากๆความย้อนแย้งของยุค20และเกมคัพเฮดเนี่ยมันก็เลยคล้ายๆกันนะที่เอาความน่ารักสวยงามมากลบความสกปรกโสมมที่มันเป็นอยู่น่าเสียดายนะครับที่งานภาพแบบ Rubber Hose เนี่ยมันค่อยๆตายไปหลังจากปี1936ภายหลังการผลิตผลงานเรื่อง Snow White ของค่ายดิสนีย์เพราะงานการ์ตูนหลังจากนั้นเนี่ยมันเริ่มเน้นการทำภาพที่มีข้อต่อสมจริงมากขึ้นทำให้ Rubber Hose นะครับที่เป็นเหมือนกับขั้วตรงข้ามของงานแบบนั้นน่ะค่อยๆเสื่อมความนิยมลงไปนอกจากนี้นะครับยังมีงานศิลปะอีกแขนงนึงที่เติบโตขึ้นมาในยุค20และยังได้รับความนิยมจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือเพลงแจ๊สนั่นเองยุค20นะครับมีชื่อหนึ่งว่า Jazz Age หรือยุคของแจ๊สตรงตัวนะคือแค่ชื่อเนี่ยมันก็บอกแล้วเนาะว่าคนในยุคนี้น่าจะฟังเพลงแบบไหนกันเพลงแจ๊สเนี่ยยังพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงยุค30ก็แตกแขนงออกมาเป็นแนวสวิงแล้วก็ยังพัฒนาต่อมาเรื่อยๆนะครับจนถึงทุกวันนี้เลยถ้าให้บอกว่าเพลงแจ๊สมันเจ๋งยังไงเนี่ยผมว่าเอกลักษณ์ของเพลงแจ๊สมันคือการอินโพรไวส์หรือการเล่นสดนั่นแหละความวุ่นวายที่ลงตัวของโน้ตเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้เพลงแจ๊สกลายเป็นงานศิลป์งานดนตรีที่งดงามและกลายเป็นตัวแทนของยุค20ที่เยี่ยมยอดเพื่อสร้างบรรยากาศให้มันสมกับยุค20ถึง30จริงๆนะครับตัวสตูดิโอ MDHR เนี่ยเขาก็เลยชวนวงบิ๊กแบนด์มาอัดเพลงแจ๊สกันสดๆให้ฟังเป็นอัลบั้มเลยยิ่งผมเป็นคนชอบเพลงแจ๊สอยู่แล้วเนี่ยผมก็เลยลองไปหาอัลบั้มของคัพเฮดมาฟังดูผมบอกเลยว่ามันหลงยุคและเชิมสุดๆไปเลยแต่ผมชอบว่ะแต่ที่สำคัญนะครับมันคือความกลมกลืนเวลาเล่นเกมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเสน่ห์ของเพลงแจ๊สเนี่ยมันคือความวุ่นวายที่ลงตัวนั่นแหละคือความรู้สึกเวลาที่ผมได้เล่นคัพเฮดความวุ่นวายและความโกลาหลแต่มันไม่ได้วุ่นวายจนมันรู้สึกว่าอัดจนหมดทางนะมันมีช่องทางให้เราได้เรียนรู้ทำความเข้าใจกับแพทเทิร์นของด่านนั้นๆแล้วหวดมันให้ชนะมันเหมือนกับว่าเรากำลังเล่นเพลงแจ๊สผ่านเกมนี้อยู่หรือถ้าให้เปรียบเทียบนะครับก็เราอาจจะกำลังพยายามเต้นหรือว่าสนุกร่วมกับเพลงแจ๊สอยู่ก็ได้แต่ว่าโอเคมันวุ่นวายแต่เราก็สามารถทำความเข้าใจมันได้และในที่สุดเราก็อาจจะเต้นเข้าจังหวะมันได้ไม่ได้ยากขนาดนั้นยิ่งกว่านั้นนะครับมันคือฉากและสิ่งต่างๆในเกมนี้นี่แหละเชื่อไหมว่าเกมนี้เนี่ยวาดมือทั้งหมดท่าทางของตัวละครทั้งหมดในเกมนะครับเกิดจากการวาดภาพหลายร้อยภาพภาพนึงก็แทนเฟรมนึงแล้วนำมาวางซ้อนต่อกันไปเรื่อยๆเหมือนกับพวกม้วนฟิล์มสมัยก่อนนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆนำมาลงสีในคอมิกทีนึงฉากบางฉากเนี่ยเขาก็ปั้นโมเดลขึ้นมาใหม่เลยนะนี่คือการทำทุกอย่างให้มันดูย้อนยุคจริงๆอ่ะกระทั่งกระบวนการทำงานนะครับเขายังทำกันย้อนยุคแบบนี้เลยและเพื่อให้ได้งานละเอียดขนาดนี้นะครับสองพี่น้องโมเดิร์นฮาวเวอร์ถึงกับต้องลาออกจากงานเพื่อมาทำเกมนี้โดยเฉพาะและใช้เวลาพัฒนาเกมนี้นะครับทั้งหมดร่วมกัน2ปีมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะจนกลายมาเป็นเกมคัพเฮดอย่างที่เราได้ลองเล่นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ไงดังนั้นนะครับสิ่งที่เราได้เห็นจากคัพเฮดเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เป็นแค่เกมที่ยากมหาหินงานอาร์ตที่สวยงามหรือว่าเพลงแจ๊สย้อนยุคที่เพราะเหลือเกินเท่านั้นนะแต่ผมยังเห็นความทุ่มเทของทีมงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันออกมางดงามให้เราได้สัมผัสถึงศิลปะวินเทจว่ามันมีคุณค่าน่าลงไหลและเพื่อสร้างเกมที่ดีในแบบที่พวกเขารักก็ยิ่งทำให้ผมเนี่ยได้ลองไล่เรียงความคิดของตัวเองที่มีต่อเกมนี้ดูว่าอะไรกันแน่นะที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเกมหน้าตาเก่าๆแต่อายุไม่แก่เกมเนี่ยมันดูโดดเด่นขึ้นมาทั้งที่บางคนนะครับก็อาจจะมีความเห็นนะว่าเกมเก่าเนี่ยมันจะไปสนุกได้ยังไงในเมื่อทั้งภาพกราฟิกแล้วก็เสียงเนี่ยมันยังมีข้อจำกัดเรื่องเทคโนโลยีอยู่สูง
หรือแม้แต่เกมเพลย์นะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยมันก็แค่วิ่งสู้ฟัดปากกัดมือยิงวนลูปไปเรื่อยๆอยู่แบบนี้แหละแต่เกมเก่าๆหลายเกมนะครับผมบอกเลยว่ามันก็ยังมีคนเล่นอยู่อีกมากมายเหมือนกันนะบางเกมเนี่ยถึงกับมีคนรอภาคต่ออยู่หลายปีเลยด้วยซ้ำไปอย่างเกม Half-Life เนี่ยผมถามจริงว่าแฟนเกม Half-Life มีใครไม่รอภาค3บ้างครับความนิยมที่มันไม่เคยลดลงเลยทำให้เกมบางเกมต้องกลับมาทำใหม่ทั้งแบบที่ทำภาพใหม่นะครับและแบบที่เขาเติมเนื้อเรื่องเสริมเข้าไปตัวอย่างชัดๆในปีนี้ก็นี่เลย Resident Evil 2ที่เพิ่งออกมาในเดือนนี้เลยมีใครได้ลองเล่นภาคออริจินอลบ้างหรือยังครับภาคนั้นน่ะมันออกมาตอนยุค90และไอ้ภาคใหม่เนี่ยเหมือนชุบชีวิตเอาภาคเก่ามาอยู่ในปัจจุบันนี้ให้เราได้ลองเล่นกันครับเฮดนะครับคือตัวอย่างที่ดีเลยทุกองค์ประกอบมันละเอียดมากการออกแบบบอสก็มีที่มาที่ไปนี่ยังไม่รวมถึงอีสเตอร์เอ็กในเกมอีกไม่รู้เท่าไหร่เลยนะครับความพิถีพิถันในการทำเกมต่างหากนะครับที่มันเป็นอาวุธสำคัญทำให้เกมสักเกมนึงอ่ะมันสนุกน่าจดจำเหมือนเวลาเราทำอาหารสักจานนะครับมันไม่เกี่ยวหรอกนะว่าอาหารน่ะมันเป็นอาหารแบบยุคเก่าหรือยุคใหม่ถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจปรุงเนี่ยยังไงอาหารจานนั้นก็ไม่อร่อยหรอกเชื่อผมดิครับเฮดนะครับก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความเก่ามันไม่ใช่ความน่าเบื่อมันไม่ใช่ความหลงยุคแต่ว่ามันเป็นเสน่ห์ที่น่าหลงไหลเกมเก่าอีกหลายเกมนะครับมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละแค่เราพูดชื่อภาคของเกมเก่าเหล่านั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันผุดขึ้นมาในหัวทุกคนแล้วล่ะเพราะความทรงจำดีๆของเกมหลายๆเกมนะครับมันมีแรงกายแรงใจของผู้พัฒนาแฝงอยู่แบบเดียวกันกับที่Cupheadเนี่ยเขาก็มีนั่นแหละ